ี่ครับผมกาแฟมาที่ร้านบูลแลบนะครับผมนี่กาแฟเลอตาโกนะครับผมแล้วก็นี่เพลนครัวซองอร่อยไหมเดี๋ยวต้องลองไปชิมกันก่อนอันนี้กาแฟอะไรครับเป็นกาแฟเคนยาโกลินครับสวัสดีครับอันนี้น้องมอสนะครับผมครับเจ้าเด่นต้องชิมหน่อยได้ไหมครับเทสโน้นจะเป็นไงเนี่ยมันให้ความแบบเป็นเปรี้ยวนะครับหวานแล้วก็สาดก่อนนะครับให้ความเหมือนแบบมะเขือเทศส้มอะไรในโซนนั้นนะครับเปรี้ยวกาแฟที่ทำจากแอโรเพสที่ร้านบูลแลบใช่ไหมครับผมใช่ครับนี่คืออะไรครับน้องมอสแอโรเพสโกครับแอโรเพสโกนะครับเนี่ยขอจับพ่ออยู่นี่เหรอครับนี่มันคืออะไรครับข้างบนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวรองครับโอเคเป็นตัวครอบแล้วก็รองนี่คือขอยืมทางร้านบูลแลบมาลองเลยเนาะวางมือไปโอ้นี่คือตัวอ๋อฟิลเตอร์แคปแบบนี้เลยใช่เอาฟิลเตอร์ใส่ตรงกลางโอเคแล้วมีอะไรอีกแล้วก็นี่เป็นกระบอกฮะนี่คือกระบอกนี่เหมือนกระบอกฉีดยาเลยเนี่ยใช่ไหมหลักการก็คือแล้วในนี้มีอะไรอีกครับเนี่ยในนี้มีไม้คนครับอ๋อไม้คนในกลางอ๋อไม้มนุษย์นะครับไม่ใช่แล้วครับแล้วตัวนี้คืออะไรครับแก้วฮะแล้วหลักการมันทำยังไงอ่ะไหนลองแบบหลักการก็คืออย่างนี้ครับเอาฟิลเตอร์แคปใส่ตรงนี้นะครับครับผมก็ปุ๊บนะครับแล้วก็วางบนแก้วอย่างนี้อันนี้ชงมาเลกูล่านะแล้วก็ใส่น้ำกาแฟใส่น้ำครับแล้วตัวนี้กดลงไปอ๋อก็เหมือนหลอดกระบอกฉีดยาเลยสิครับแล้วก็กดลงมาเลยเหรอไปน้ำก็ยังมาอยู่ในแก้วอ๋อน้ำก็จะมาแล้วเราก็ดื่มได้เลย yes to all อันนี้รุ่นเป็นรุ่นโกลเฮ้ยกาแฟที่เรามากินเมื่อกี้คือมาจากตัวนี้ที่พี่เบนบูแลบให้เราทานกันเลยเนาะโอเคนี่ครับอันซ้ายคือฟิลเตอร์เดิมๆของ Aeropress นะครับผมด้านนี้ก็คือตัวฟิลเตอร์ที่เป็นน่าจะเป็นโลหะสแตนเลสเนาะของโจเพสโซนะครับผมเขาก็จะสามารถทำให้เราสามารถกดช็อตออกมาเป็นเอสเปรสโซ่ได้ก็ตัวนี้ก็หมุนเหมือนเดิมแต่ตัวมียางตัวนี้หนึ่งเพิ่มแล้วก็มีตัวที่เอาไว้เหมือนตัวแทมแล้วก็คอยกั้นน้ำได้ด้วยเนาะคนยังใช้ไม่เป็นเนาะตัวนี้ก็น่าลองซื้อไปเล่นดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องดูงบประมาณกันก่อนมอสครับร้านนี้มันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมันอยู่หลังเดอะไนท์พระราม9ครับมาทางซอยพระราม9 41เนี่ยใช่แยก18อ๋อแยก